ค่ะสวัสดีแฟนข่าวเวิร์คพอยท์ทูเดย์นะคะวันนี้นะคะดิฉันอรุณสาวพรมออสมาปักหลักอยู่ที่บริเวณท่าแยกลาดพร้าวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้เคลื่อนตัวมาจากบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะมาอยู่ที่บริเวณท่าแยกลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการรวมตัวนะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้ขึ้นไปที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ห้าแยกลาดพร้าวนะคะและไปยืนประท้วงนะคะกรณีที่รถไฟฟ้านั้นปิดให้บริการค่ะจากนั้นก็ได้มีการสลับนะคะให้น้องๆขึ้นมาปราศัยกล่าวความรู้สึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานโดยพวกเขาบอกว่าวันนี้เราไม่มีแกนนำแต่ว่าทุกคนคือแกนนำค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทั้งหมดนะคะได้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวบนถนนนะคะซึ่งจากการประมาณด้วยสายตานะคะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมานะคะจากต้นแถวนะคะก็คืออยู่บริเวณ5แยกเลยค่ะตรงสัญญาณไฟจราจรส่วนปลายแถวนะคะตอนนี้น่าจะอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะ World Point Today เรามีการปักหลักชุมเกาะติดชุมนุมนะคะอยู่3จุดด้วยกันค่ะก็คือบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็วงเวียนใหญ่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือที่อโศกค่ะซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรเลยนะคะจะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะถ้าหากภาพที่ปรากฏออกไปไม่ชัดเจนหรือว่าเสียงไม่ชัดเจนนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่บนถนนพหลโยธินค่ะมุ่งหน้าไปหันหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานะคะมาแวะให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยจากที่เราวันนี้นะคะหัวแถวไม่ได้หยุดอยู่ที่บริเวณสัญญาณไฟจราจรบริเวณ5แยกนะคะยังคงเคลื่อนตัวต่อค่ะก็ได้มีการตะโกนนะคะให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะหยุดและปักหลักอยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงตรงบริเวณกลางห้าแยกลาดพร้าวบริเวณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะมาอำนวยความสะดวกความอำนวยความสะดวกบริเวณสี่แยกไฟแดงค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีรถนะคะสัญจรเข้ามาอยู่ค่ะThank you.
คะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้ปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกเรื่องการปิดการจราจรบริเวณนี้นะคะโดยรถนะคะที่จะสัญจรมาที่บริเวณถนนพหลโยธินนะคะมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวค่ะตอนนี้ก็ได้มีการเบี่ยงให้ไปใช้เส้นทางถนนวิภาวดีแทนแล้วค่ะเพิ่มขึ้นนะคะว่าจะไม่ล้ำบริเวณนี้ค่ะย้ำสำหรับผู้ชมนะคะที่กำลังจะเดินทางมาใช้รถมาเส้นทางนี้นะคะให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะตอนนี้มีการปิดถนนบริเวณถนนพหลโยธินบริเวณท่าแยกลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่านะคะจะยาวไปจนถึงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยค่ะให้ฟังนะคะว่าวันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดกันที่บริเวณจุดที่เป็นรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ MRT ก็ได้ปิดให้บริการทุกสถานีและต่อมาค่ะ BTS ก็หยุดให้บริการอีก14สถานีรวมถึงสถานี5แยกลาดพร้าวด้วยซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้นะคะก็ได้เคลื่อนตัวมาจากบริเวณสถานีห้าแยกลาดพร้าวค่ะมาจนถึงจุดห้าแยกลาดพร้าวและปักหลักบริเวณนี้ค่ะและตอนนี้การสัญจรก็การจราจรบริเวณนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจำนวนของผู้มาร่วมชุมนุมนะคะแต่ว่าสูงสุดได้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหาจุดที่สูงสูงให้ได้มองเห็นกันนะคะขอโทษค่ะตอนนี้กำลังมีการเจรจาเรื่องการจราจรกันอยู่
ค่ะตอนนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าให้คอยเฝ้าสังเกตว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาค่ะจากที่สังเกตวันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นแบบว่านำหมวกแว่นตานะคะมาเพื่อไว้ป้องกันตัวเองค่ะพี่น้องโซ่กับประเด็นการเมืองไอ้เหี้ยโตตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่าจำนวนที่ผู้ที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะมีประมาณเท่าไหร่ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกจำนวนหนึ่งนะคะกำลังเดินทางมาปาไต่กำลังมานะคะท่านนั่งรอนะคะขอ